สวัสดีครับพบกับ Freehand Studio อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยจะมาสาธิตแล้วก็แนะนำวิธีการระบายสีโคปิกบนมือเนี่ยครับมือที่วาดวันนี้ร่างไว้แล้วนะครับเป็นลักษณะของมือจับขวดแก้วใสนะครับก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีนะครับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับเวลาที่ช่องของเราเนี่ยอัพคลิปแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัพนะครับโอเคครับจะเริ่มต้นแบบนี้ครับผมจะเริ่มต้นด้วยการร่างภาพนะครับอันนี้ร่างภาพมาก่อนแล้วนะครับสีโคปิกที่ใช้วันนี้เนี่ยผมจะใช้โทน E95 นะครับแล้วก็ E02 นะครับจะระบายแค่นี้พอนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแค่ระบายแค่นี้มันก็สามารถจะเห็นมิติของแสงเงามือได้แล้วนะครับแต่ว่าจะเพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยแค่นั้นก็พอนะครับหลังจากนั้นก็จะตัดเส้นด้วยปากกาสีดำผมคิดว่าก็โอเคละนะครับไปลองดูนะครับเห็นว่าหลังจากที่เราตัดเส้นแล้วเนี่ยมิติแล้วก็ความชัดเจนของมือเนี่ยมันจะสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็รวมกับโคปิกที่เราระบายลงไปเนี่ยพอสีมันแห้งแล้วเนี่ยเนื้อสีเนี่ยมันจะซึมเข้าหากันแล้วมันจะสมูทขึ้นนะครับจากตอนแรกๆที่ระบายเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบไม่เรียบมันจะดูด่างๆนะครับแต่พอมันแห้งมาเซตตัวปุ๊บเนี่ยเนื้อสีมันเริ่มจะเข้าหากันแล้วจะนุ่มขึ้นจะเนียนขึ้นนะครับแล้วก็มีช่วงนึงอยากให้สังเกตตรงนี้ครับตรงมือตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่โดนขวดใสเนี่ยบังนะครับผมจะไม่ตัดเส้นนะครับแล้วก็การระบายสีเนี่ยผมจะเว้นขอบเอาไว้เห็นไหมครับผมจะระบายแค่ช่วงตรงกลางของนิ้วนะครับส่วนที่เป็นขอบเนี่ยจะเว้นเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองมาระบายวัตถุใสนะครับโป่งใสเนี่ยทับอยู่กับผิวหนังจะเป็นยังไงนะครับ
ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแนะนำว่าเวลาระบายสีเนี่ยโดยเฉพาะระบายสีโคปิกนะครับไม่ต้องเกรงครับคือให้เราคิดไว้เสมอว่าการระบายสีเนี่ยระบายยังไงก็สวยครับถ้าเราร่างภาพได้สวยแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสกับการระบายสีมากนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามคลิปของเราไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ